สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับครูมีนนะคะในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตและการให้เหตุผลกันนะคะในหน่วยนี้เราก็จะประกอบไปด้วย4หน่วยย่อยนะคะส่วนแรกก็จะเป็นการแบ่งส่วนของเส้นตรงการสร้างมุมขนาดต่างๆต่อมาด้วยการสร้างรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานและสุดท้ายก็จะเป็นการให้เหตุผลเกี่ยวกับการสร้างรูปเรขาคณิตนะคะในวันนี้เราก็จะมาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างทางเรขาคณิตและการให้เหตุผลกันนะคะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมารู้จักกับคำว่าเส้นตรงกันก่อนนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคำนี้กันมาบ้างแล้วโดยที่เส้นตรงของเราเนี่ยค่ะจะมีความยาวที่ไม่จำกัดแล้วก็สามารถเขียนแทนเส้นตรงได้ด้วยสัญลักษณ์ดังนี้นะคะตามที่เห็นก็คือจะเป็นเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดจะแทนด้วยลูกศรทั้งสองข้างนะคะโดยที่สัญลักษณ์ก็จะเป็นตามรูปเนี่ยก็จะเป็น MN นะคะแล้วก็มีเป็นเส้นตรงที่มีลูกศรประกอบทั้งซ้ายขวาไว้แบบนี้นะคะซึ่งเส้นตรง MN ของเราอันนี้ก็จะกล่าวว่าเป็นเส้นตรงที่มีความยาวไม่จำกัดสามารถต่อความยาวไปได้ทั้งซ้ายและด้านขวาเลยก็คือไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองนะคะเราก็เลยจะไม่เขียนจุดปลายทั้งสองข้างของเส้นตรงเส้นนี้ต่อมานะคะหลังจากเรารู้จักเส้นตรงแล้วเนาะเราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับสมบัติของจุดและเส้นตรงกันนะคะข้อแรกเขาบอกว่ามีเส้นตรงเส้นเดียวเท่านั้นนะคะที่จะลากผ่านจุดทั้งสองจุดดังรูปเลยก็คือถ้ากำหนดให้มีจุด A และจุด B นักเรียนเนี่ยจะสามารถลากเส้นตรงผ่านได้เพียงเส้นเดียวเท่านั้นดังที่เห็นก็คือจะเป็นเส้นตรง AB เท่านั้นนะคะต่อมานะคะสมบัติข้อที่2กล่าวว่าเส้นตรง2เส้นนะคะจะต้องตัดกันได้ที่จุดจุดเดียวเท่านั้นอย่างเช่นถ้าเกิดคุณครูนะคะกำหนดให้มีเส้นตรง AB และเส้นตรง MN เป็นเส้นตรง2เส้นนะคะที่ตัดกันเส้นตรง2เส้นนี้จะสามารถตัดกันได้แค่จุดจุดเดียวเท่านั้นดังที่เห็นในรูปก็จะตัดกันที่จุด O จุดเดียวเท่านั้นนะคะและสมบัติข้อที่3นะคะเราจะกล่าวถึงบทนิยามของคำว่าส่วนของเส้นตรงเมื่อสักครู่นักเรียนได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับคำว่าเส้นตรงนะคะเส้นตรงคือเส้นที่มีความยาวไม่จำกัดเนาะแต่ถ้าเราตัดออกมาเป็นส่วนๆเราก็จะเรียกส่วนเนี้ยว่าเป็นส่วนของเส้นตรงก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายทั้งสองจุดนั่นเองนะคะดังรูปเลยอย่างรูปนี้ก็จะเขียนว่าเป็นส่วนของเส้นตรงนะคะที่มีจุดปลายอยู่ที่จุด A และจุด B นั่นเองโดยสัญลักษณ์แทนอันนี้ก็จะเป็น AB แล้วก็เป็นเส้นตรงธรรมดาที่ไม่ต้องมีหัวลูกศรแล้วนะคะสำหรับข้อที่4นะคะสมบัตินี้ก็จะกล่าวถึงเกี่ยวกับบทนิยามของคำว่ารังสีรังสีของเราก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะคะแต่มีจุดปลายเพียงจุดเดียวเท่านั้นดังรูปที่เห็นเลยก็จะเป็นตัวอย่างของรังสีของ AB และรังสีของ BA โดยรังสี2อันนี้ค่ะจะมีความต่างกันก็คือถ้ารังสีของ AB เราก็จะมีจุด A เนี่ยค่ะเป็นจุดปลายแต่ถ้ารังสี BA เราก็จะมีจุด B เป็นจุดปลายนั่นเองโดยสัญลักษณ์ของรังสีนะคะเราก็เขียนชื่อเป็น ABเหมือนตามปกติแต่สัญลักษณ์นะคะก็จะเขียนด้วย AB แล้วก็เป็นเส้นตรงโดยมีลูกศรเพียงด้านเดียวเท่านั้นค่ะสมบัติข้อที่5นะคะหลังจากที่เราได้รู้เส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีเราสามารถนำรังสีทั้ง2เส้นเนี่ยมาสร้างเป็นมุมได้โดยเราจะให้บทนิยามของมุมว่าเป็นรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสีทั้ง2เส้นนี้นะคะว่าแขนของมุมนะคะโดยที่จุดปลายเนี่ยจะเป็นจุดเดียวกันถ้าจากในตัวอย่างดังรูปอะค่ะจะเห็นว่าเราอะมีรังสีทั้ง2เส้นก็คือจะเป็นรังสี AB โดยมีจุด A เป็นจุดปลายเนาะและมีรังสี AC ที่มีจุด A เป็นจุดปลายเช่นเดียวกันเมื่อนำจุดปลายเนี่ยมาต่อกันไว้เนี่ยค่ะเป็นจุดเดียวกันอยู่แล้วเนี่ยเราจะเรียกจุด A ตรงนี้ค่ะว่าเป็นจุดยอดมุมนั่นเองโดยที่รังสี AB และรังสี AC ของเราก็จะกลายเป็นแขนของมุมทันทีนะคะอันนี้คือนิยามของคำว่ามุมนะคะจากในรูปเนี่ยก็จะเป็นมุมแหลมเนาะมุมแหลมคือมุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศานั่นเองค่ะทีนี้หลังจากได้ทบทวนไปแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทบทวนสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้แทนชื่อเหล่านั้นนะคะอย่างอันแรกเลยมีจุดแล้วก็มี A แบบนี้เรียกสั้นๆเลยว่าจุด A สัญลักษณ์ถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนของเส้นตรง AB หรือเราสามารถเขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย AB และขีด1ขีดแค่นั้นนะคะอันนี้คือสัญลักษณ์อะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเส้นตรง AB นั่นเองถูกต้องค่ะต่อมาอันนี้เป็นรังสีของ AB นะคะก็เขียนแทนสัญลักษณ์ได้เลยว่าเป็น AB แล้วก็ขีดตรง1ขีดแล้วก็มีลูกศรแค่นั้นค่ะด้านเดียว
ค่ะต่อไปนะคะเราจะพูดถึงการแบ่งส่วนของเส้นตรงกันนะคะการแบ่งส่วนของเส้นตรงเราจะใช้โดยวิธีการแบ่งครึ่งนะคะอันดับแรกนะคะคุณครูจะให้ส่วนของเส้นตรง PR มาคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง PR นี้ออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันนะคะก็อันดับแรกเลยเราจะดูรูปคร่าวๆกันก่อนนี่คือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างนะคะก็คือเรากำลังจะแบ่งส่วนของเส้นตรง PR ออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันนะคะโดยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างกันนะคะวิธีการสร้างเลยนะคะอันดับแรกเลยเราให้ P และ R เนี่ยคือตอนแรกเราต้องลากเส้นส่วนของเส้นตรง PR ก่อนเนาะแล้วเราก็ให้ P กับ R ค่ะเป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากันออกมาแล้วเขียนส่วนโค้งนะคะไปตัดกันที่บริเวณจุด A และจุด B ดังในภาพอะค่ะลากส่วนของเส้นโค้งนะคะให้ตัดกันบริเวณจุด A และจุด B นั่นเองนะคะเมื่อเราลากส่วนของเส้นโค้งตัดกันแล้วนะคะก็จะได้จุด A และจุด B ออกมาใช่ไหมคะเราก็ลากส่วนของเส้นตรง AB เพื่อให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง PR ที่จุด O นั่นเองจากตรงนี้นะคะก็จะได้ว่าจุด O อ่ะเป็นจุดกึ่งกลางของ PR ที่ทำให้ PR ของเราอะค่ะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันก็คือเป็นส่วน PO และ OR ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะจากการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงโดยที่ใช้วิธีนี้อะค่ะก็คือนักเรียนสามารถนำไปแบ่งส่วนของเส้นตรงอื่นๆให้ออกเป็น4ส่วน8ส่วน16ส่วนที่ยาวเท่ากันต่อไปได้อีกนะคะทีนี้เมื่อเราแบ่งออกเป็น2ส่วนได้แล้วจากที่กล่าวเมื่อสักครู่ว่าวิธีเมื่อกี้อะค่ะสามารถแบ่งออกเป็น4ส่วนและ8ส่วนได้ทีนี้เราจะมาลองทำกันดูนะคะอันดับแรกคุณครูจะกำหนดให้เป็นส่วนของเส้นตรง MN นะคะอยากให้นักเรียนนะคะแบ่งส่วนของเส้นตรง MN นี้ออกเป็น4ส่วนที่เท่ากันก็ใช้วิธีคล้ายๆเดิมเลยนะคะจากตอนแรกนะคะนักเรียนอาจจะแบ่งส่วนของเส้นตรง MN ออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันได้แล้วแต่ตอนนี้เราก็จะใช้หลักการเดิมวิธีการสร้างอันเดิมนะคะทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งโดยที่เราจะแบ่ง MN และ ON นะคะออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันในแต่ละส่วนเนาะสุดท้ายแล้วก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วนที่เท่ากันวิธีการสร้างนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งจากการที่เราจะต้องสร้างให้ได้ออกมาเป็น4ส่วนดังนี้เราจะต้องเริ่มต้นจาก MN ก่อนเราให้จุด M และจุด N นะคะเป็นจุดศูนย์กลางแล้วกลางวงเวียนที่รัศมียาวเท่ากันนะคะโดยที่เราจะเริ่มเขียนส่วนโค้งไปตัดกันที่จุด C และจุด D ก่อนนะคะพอได้ออกมาแล้วว่าเป็นจุดตัด C และจุดตัด D เนาะเราก็จะสามารถลากส่วนของเส้นตรง CD นะคะตัดส่วนของเส้นตรง MN ได้ที่จุด O นั่นเองหลังจากที่เราทำขั้นตอนนี้ไปครั้งที่1แล้วอะค่ะตอนนี้นักเรียนก็จะได้ส่วนของเส้นตรงที่เท่ากัน2ส่วนออกมาคือ MO และ ON นั่นเองหลังจากนั้นเราใช้วิธีการเดิมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ให้ไปดูที่ฝั่ง MO ก่อนให้ใช้ M และ O เป็นจุดศูนย์กลางนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะกางรัศมีของวงเวียนให้ยาวเท่ากันแล้วเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด A และจุด B นะคะพอได้จุดตัด AB แล้วนักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรง AB เพื่อให้ตัดกับ MO เราก็จะได้จุดตัดเกิดขึ้นที่จุด R นั่นเองจากตรงนี้นะคะเราก็จะได้แล้วว่า MO ของเราอะค่ะสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันได้แล้วทีนี้นักเรียนก็ยังเหลืออีก1ฝั่งก็คือฝั่งที่เป็น ON นั่นเองทำเหมือนเดิมอีกครั้งนึงนะคะใช้จุด O และจุด N นะคะเป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากันดังเดิมเลยแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันที่จุด X และจุด Y ดังรูปเมื่อได้จุดตัดที่เป็น X และ Y แล้วนักเรียนก็สามารถลากส่วนของเส้นตรง XY อะค่ะให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง ON ได้ทันทีก็จะกลายเป็นจุดตัดที่จุด S นะคะดังในตัวอย่างแล้วสุดท้ายนะคะจากรูปทั้งหมดตรงนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนของเส้นตรง MN ของเราตรงนี้ค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนที่เท่ากันแล้วตามที่โจทย์ต้องการก็คือ4ส่วนที่เท่ากันก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีเป็น MR RO OS แล้วก็ SN ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูอยากจะถามว่าเมื่อวิธีนี้อะค่ะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ส่วนได้4ส่วน8ส่วน16ส่วนได้แล้วถ้าเราต้องการแบ่งออกเป็น3ส่วน5ส่วนเราจะใช้วิธีนี้ได้หรือไม่นะคะซึ่งคำตอบก็คือเราไม่สามารถใช้วิธีนี้ได้ดังนั้นเราเลยจะมาลองเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างมุมแย้งขึ้นมาเพื่อให้แบ่งส่วนของเส้นตรงอันนี้ออกเป็นกี่ส่วนก็ได้ตามที่เราต้องการนะคะโดยที่การแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยการสร้างมุมแย้งอะค่ะจะสามารถนำไปใช้ในการแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็นกี่ส่วนก็ได้
ตามที่เราต้องการเลยก็คือไม่ว่าจะเป็น2ส่วน3ส่วน4ส่วนก็ได้5 6 7 8 9ส่วนได้ทั้งหมดแต่เราจะต้องสร้างอีกวิธีหนึ่งที่ไม่ใช่การแบ่งครึ่งแบบเมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวลองดูตัวอย่างวิธีการสร้างกันก่อนตัวอย่างที่2นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะแบ่งส่วนของเส้นตรง xy นะคะออกเป็น3ส่วนเวลาเป็น3ส่วนหนูก็ต้องใช้วิธีการสร้างมุมแย้งเท่านั้นนะคะอันดับแรกคุณครูก็จะกำหนดส่วนของเส้นตรง xy มาก่อนเนาะสิ่งที่เราต้องการก็คือแบ่งส่วนของเส้นตรง xy อันนี้ให้ออกเป็น3ส่วนที่เท่าๆกันนะคะโดยการสร้างมุมแย้งรูปที่เราจะสร้างจะออกมาในลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันมีวิธีการสร้างอย่างไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะวิธีการสร้างนะคะขั้นแรกเลยเนาะตอนนี้เรามีส่วนของเส้นตรง xy มาแล้วให้นักเรียนนะคะไปที่จุด x และจุด y เราจะสร้างมุม pxy และมุม syx ให้เป็นมุมแย้งที่มีขนาดเท่ากันนะคะดังนี้เลยโดยที่จุด x อะค่ะเราจะสร้างมุม pxy ให้มีขนาดพอสมควรโดยที่ตรงนี้มีขนาดของมุมเท่าไหร่นะคะที่จุด y ก็ต้องมีขนาดของมุมเท่ากันแต่เราจะสร้างให้มันอยู่คนละข้างกันนะคะเพื่อให้ออกมาเป็นในลักษณะมุมแย้งนั่นเองนะคะต่อมาขั้นที่2นะคะเราก็จะใช้จุด x อะค่ะเป็นจุดศูนย์กลางทีนี้เราจะกางวงเวียนที่มีรัศมียาวพอสมควรเลยพอประมาณแล้วแต่เลยนะคะโดยเราจะเขียนส่วนโค้งไปตัด xp ที่จุด a นั่นเองเมื่อกี้เราสร้างมุมแย้งเสร็จแล้วอะค่ะเราจะลากส่วนของเส้นตรง xp ให้ยาวออกไปจะเห็นว่ากลายเป็นรังสีที่มีความยาวไม่สิ้นสุดเนาะแล้วก็จะมีรังสีเป็น ys นะคะยาวต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เราก็จะให้จุด x ก็เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนออกมาแล้วเขียนส่วนโค้งไปตัดรังสี xp ที่จุด a นะคะแล้วใช้รัศมียาวเท่าเดิมของวงเวียนอันนี้ค่ะไปที่จุด a เพื่อให้เขียนส่วนโค้งนะคะตัดที่ xp อีกครั้งหนึ่งที่จุด b คือวางวงเวียนต่อจากจุด a ไปที่จุด b อะค่ะแล้วลากส่วนของเส้นโค้งตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในทำนองเดียวกันเลยค่ะใช้รัศมียาวเท่ากันนะคะที่จุด y เรากลับไปที่จุด y อีกครั้งหนึ่งแล้วเขียนส่วนโค้งอะค่ะตัด ys ที่จุด c โดยยังเป็นรัศมียาวเท่าเดิมอยู่นะคะของวงเวียนและอีกครั้งหนึ่งต่อจากจุด c ขึ้นไปวางวงเวียนแล้วตัดไปที่ ys อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นที่จุด b นั่นเองนะคะตอนนี้นักเรียนก็จะมีจุด a จุด b จุด c และจุด d เกิดขึ้นเป็นจุดตัดเนาะของรังสีทั้ง2เส้นหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง BC และส่วนของเส้นตรง AD ออกมาเราก็จะได้ว่าส่วนของเส้นตรงอันนี้ค่ะมันตัดกับส่วนของเส้นตรง XY ที่จุด O และจุด R เนาะตามลำดับเลยจากตรงนี้นักเรียนก็จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรง XY ของเราอะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนที่เท่าๆกันแล้วโดยที่3ส่วนที่เท่ากันตรงนี้ก็จะเป็น XR, RO และ OY ตามที่เราต้องการนั่นเองนะคะสำหรับตัวอย่างนี้ก็มีวิธีการสร้างค่อนข้างซับซ้อนแต่ใช้วิธีการเดิมดังนั้นถ้านักเรียนต้องการแบ่งเป็น4ส่วนหรือ5ส่วนก็เพียงแต่กางวงเวียนแล้วก็ขีดต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองค่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่3กันนะคะเราจะใช้ความรู้ในการแบ่งครึ่งเส้นตรงเนาะออกมาเป็น2ส่วนในการทำตัวอย่างข้อนี้กันอันดับแรกเลยนะคะคุณครูจะกำหนดให้สามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆเนาะอยากให้นักเรียนนะคะแบ่งด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมออกเป็น2ส่วนที่เท่าๆกันอันดับแรกเลยคือสามเหลี่ยมมี3ด้านถูกต้องไหมคะ3ด้านนี้เราจะแบ่งแต่ละด้านออกเป็น2ส่วนที่เท่ากันแล้วให้นักเรียนนะคะลากเส้นจากมุมแต่ละมุมไปยังจุดกึ่งกลางของด้านที่อยู่ตรงข้ามของมุมนั้นๆอันดับแรกเลยนะคะเราดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือเราต้องมีสามเหลี่ยม ABC เป็นรูปสามเหลี่ยมใดๆหนึ่งรูปสิ่งที่เราต้องการสร้างก็คือมีสองแบบเนาะแบบแรกก็คือเราต้องแบ่งครึ่งด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยม ABC อันดับที่สองที่เราต้องการสร้างก็คือเราต้องลากเส้นจากมุมไปจุดกึ่งกลางด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมนั่นเองนะคะรูปที่ออกมาจะออกมาในลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าดูแล้วงงเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างวิธีการสร้างกันสร้างไปทีละขั้นนะคะอันดับแรกเราจะมาสร้างข้อที่1กันก่อนเราจะแบ่งครึ่งแต่ละด้านกันก่อนนะคะวิธีการสร้างก็คืออันดับแรกเลยเรามีสามเหลี่ยมใดๆอยู่แล้วเนาะเป็นสามเหลี่ยม ABC
ให้นักเรียนนะคะไปดูที่ด้าน BC ก่อนที่ด้านของสามเหลี่ยม BC ใช้ BC อะค่ะเป็นจุดศูนย์กลางมอง BC ให้เป็นส่วนของเส้นตรง1ส่วนและเราใช้การแบ่งครึ่ง BC ออกมาแบบที่เราได้ทำไปเมื่อตัวอย่างที่1นั่นเองนะคะการที่เราจะแบ่ง BC ออกเป็น2ส่วนเราก็กางวงเวียนรัศมียาวเท่ากันใช้ BC เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งตัดกันจากในรูปเนี่ยเราจะไปตัดกันที่จุด M และจุด N เมื่อได้จุดตัด MN ออกมาแล้วนักเรียนก็ลากส่วนของเส้นตรง MN ให้ตัดส่วนของเส้นตรง BC นั่นเองก็จะได้จุดตัดอยู่ที่จุด B เนาะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเราแบ่งครึ่งส่วนของ BC มาแล้วอะค่ะส่วนของเส้นตรง BC มาแล้วอะเราก็สามารถลากจุดยอดไปถึงจุด D นี้ได้จากข้อ2ที่เราต้องการสร้างอะค่ะดังนั้นเราก็จะลากส่วนของเส้นตรง AD ทันทีเลยอันนี้ก็คือเสร็จไป1ด้านต่อมานะคะพอด้าน BC เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปต่อกันที่ด้านของ AC ส่วนของเส้นตรง AC ตอนนี้ค่ะก็เราก็จะใช้วิธีการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงอีกครั้งนึงเพื่อแบ่งครึ่ง AC ออกมาใช้วิธีการเดิมเลยนะคะก็คือกางวงเวียนรัศมียาวเท่ากันไปโฟกัสที่จุดศูนย์กลางที่เป็น A และจุด C แล้วเขียนส่วนโค้งตัดกันที่จุด P และจุด R นะคะจากในรูปพอได้ออกมาแล้วนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือลากส่วนของเส้นตรง PR ให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AC มันก็จะไปตัดกันที่จุด E นั่นเองหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนะคะลากจากจุด E ไปที่จุด B ก็จะกลายเป็นลากส่วนของเส้นตรงจากจุดยอดมาที่จุดแบ่งครึ่งของเส้นนี้นั่นเองนะคะแล้วด้านสุดท้ายเมื่อกี้มีสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมีสามด้านเราทำด้าน BC และด้าน AC ไปแล้วเราก็ต้องมาแบ่งครึ่งกันต่อที่ด้านของ AB เราก็ให้ AB เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมกลางวงเวียนรัศมียาวเท่ากันนะคะแล้วก็เขียนส่วนของเส้นโค้งตัดกันที่จุด X และจุด Y เมื่อได้ส่วนของเส้นโค้งมาแล้วนักเรียนก็เพียงลากส่วนของเส้นตรงนะคะ XY ไปตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จากในรูปเนี่ยจะไปตัดกันที่จุด F ดังนั้นเราก็สามารถลากจากจุด C มาจุด F ได้เป็นส่วนของเส้นตรงอีกครั้งหนึ่งจากในรูปนะคะนักเรียนจะเห็นว่าเมื่อเราลากเส้นจากมุมยอดแต่ละมุมอะค่ะไปยังจุดกึ่งกลางของด้านที่อยู่แต่ละมุมอีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะไปตัดกันอยู่ที่จุดๆนึงทั้ง3เส้นจากในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันตัดกันที่จุด O นะคะ3เส้นเนี้ยที่ตัดกันที่จุด O อะค่ะเราจะเรียก3เส้นนี้ว่าเป็นเส้นมัธยฐานแล้วที่จุด O โดยเฉพาะที่จุด O เลยเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเซนทรอยนะคะถามว่าเซนทรอยคืออะไรเดี๋ยวเรามาลองพูดคุยกันเกี่ยวกับคำว่าเซนทรอยและเส้นมัธยฐานเนาะอันดับแรกเลยนะคะเส้นมัธยฐานกล่าวคืออันนี้เป็นนิยามเลยเนาะนิยามของเส้นมัธยฐานก็คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดไปยังจุดกึ่งกลางของด้านที่อยู่ตรงข้างของรูปสามเหลี่ยมนะคะอันนี้เส้นมัธยฐานเซนทรอยเซนทรอยก็คือจุดที่เกิดจากเส้นมัธยฐานทั้ง3เส้นตัดกันเมื่อกี้จุดเซนทรอยของเราคือจุด O ที่อยู่ตรงกลางนั่นเองดังนั้นเซนทรอยอะค่ะคือจุดตรงกลางเลยที่เกิดจากเส้นมัธยฐานทั้ง3เส้นตัดกันและเซนทรอยนี้อะค่ะจะแบ่งเส้นมัธยฐานนะคะออกเป็น2ส่วนทำให้ระยะจากจุดยอดถึงเซนทรอยอะค่ะเป็น2เท่าของความยาวอีกส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มละ 3-4 คนนะคะโดยให้แต่ละกลุ่มอะค่ะแสดงการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยการสร้างมุมแย้งนะคะกลุ่มละประมาณ2ตัวอย่างแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเขียนวิธีการสร้างตามลำดับขั้นตอนลงในกระดาษแล้วเดี๋ยวเรานะคะนำผลงานที่ได้มาสลับกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มนะคะออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนอีกครั้งนึงนะคะแล้วสุดท้ายเราจะมาร่วมกันสรุปเทคนิควิธีการขั้นตอนกับเพื่อนกลุ่มอื่นๆนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาประมาณ10นาทีนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันนี้สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งคำว่าจุดส่วนของเส้นตรงเส้นตรงรังสีแล้วก็มุมเนาะแล้วก็ได้แบ่งครึ่งโดยการใช้วิธีการต่างๆทั้ง2วิธีเนาะสุดท้ายแล้วนะคะอยากให้นักเรียนได้ลองกลับไปทบทวนเพื่อนำไปใช้ในอนาคตต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ